พอจะบอกได้ไหมจะได้เข้าไปดูช่องต่อแฟมิลี่ใช่อยู่โน่นนะอยู่เมืองนอกเมืองนาโน่นนะใช่ค่ะอยู่มุมไหนของโลกอ่ะทำไมรู้ว่าลุงคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคลิปเสียงอ๋อจริงๆแล้วถ้าเป็นพี่ตออะไรที่ห้องพี่ตออะไรนั่นน่ะที่อยู่ต่างประเทศนะค่ะแกน่าจะต้องได้รับการรักษาอ๋อแกน่าจะได้รับการรักษาเพราะดูแล้วเหมือนคนสติไม่ค่อยดีค่ะอันนี้คือคำพูดที่เขาพูดอ่ะมันไม่ตรงมันไม่ตรงสักเรื่องอ่ะมันโมโหใช่ไหมเป็นเรื่องที่เขาเขานั่งเทียนเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าผมก็เคยเห็นนะก็เคยดูอยู่ก็เคยดูอยู่แล้วกดติดตามอยู่กดติดตามด้วยที่แรกก็กดติดตามเพราะว่าเอ๊ะมันอะไรทำไมเขารู้ไปหมดเลยเป็นเรื่องเป็นราวไงแล้วมันก็เป็นลักษณะเรื่องที่แกเล่าอ่ะมันเหมือนกับไปตรงกับคลิปคนอื่นไงที่ผมติดตามไว้มันเป็นหัวข้อเดียวกันประเด็นเดียวกันเหมือนกันน่ะมันกับส่งไม้ต่อไปพอพี่ตอคนนี้เล่าเสร็จอีกช่องหนึ่งขึ้นแล้วพูดเรื่องเดียวกันน่ะมันเหมือนข้อข่าวเดียวกันน่ะเหมือนข่าวสำนักเดียวกันคนสำนักเดียวกันพูดก็เลยเลือกติดตามเลยอ๋อมันเป็นกระบวนการล้มลุงพลไม่รู้ลุงพลไปทำอะไรให้เขาจริงๆเขาไม่รู้จักลุงพลเลยจำไปแล้วอยู่บ้านเรากันแล้วอยู่บ้านเรากันตามประเทศกันมาว่าเราก็ทำไมเขาเหมือนกันนั่นแหละคนสองซิมมาจากไหนผมมีโทรศัพท์เครื่องนึงใส่ซิมสองซิมยังมีฉายาไปเป็นคนสองซิมเลยโอ้ยดังทั่วโลกคนสองซิมอีกหน่อยย่าที่ย่าใส่โทรศัพท์กี่ซิมอะเครื่องนึงใส่ซิมเดียวแล้วเดี๋ยวใส่สองซิมเป็นคนสองซิมแล้วเออซิมเดียวเหรอเจ้าอันนี้ซิมเดียวกว่านี้ซิมเดียวป้าหลายซิมกี่ซิมป้าตัดสายเพราะว่าตอนขายของอีกซิมนึงตอนอยู่กับลูกอีกซิมนึงเครื่องละซิมมันอยู่กับลูกอีกซิมนึงอยู่กับเพื่อนๆอีกซิมนึงสี่ซิมใช่หลายซิมมากเลยอยู่กับอันธพาลก็อีกซิมนึงห้าซิมแล้วอยู่กับอะไรอีกพยายามมีซิมเดียวมีเบอร์เดียวยิ่งอยู่หลายคนยิ่งหลายซิมนะถ้าอยู่คนเดียวก็จะซิมเดียวเหมือนตอนั่นแหละตอก็ซิมเดียวใช่ยอมรับไปคือถ้าใครดูอ่ะถ้าใครดู YouTube อ่ะมีคลิปออกมาแต่ละคนที่พูดกันมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการมันน่าจะมีคนที่ให้ข้อมูลอยู่เบื้องหลังแล้วให้คนกลุ่มนี้ออกมาพูดเหมือนการจ้างวานแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างนั่นเองคงหมดเรื่องจะคุยแล้วมั้งเพราะเรื่องที่คุยมันไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างมันเป็นเรื่องมโนขึ้นมาโนจริงทำให้สังคมคนที่เขาหวั่นไหวเชื่อคนง่ายเขาก็จะมีคอมเมนต์เวลาที่พวกเรามีไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรนะนับหนึ่งนับสองหนึ่งสองสามไปอาเก็บส่งไม่อยู่